สวัสดีครับก็มีข่าวอัปเดตกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับชิมช็อปใช้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีเฟส2ออกมาแล้วนะครับผมเตรียมจะออกเร็วๆนี้นะครับผมก็มาเลยอัปเดตกันนิดนึงนะครับก็คงเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะเห็นว่ามีประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเกิดเฟส2ขึ้นมาทีนี้เนี่ยมีอะไรใหม่กันบ้างนะครับไปลองดูกันนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเฟส2เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้สิทธิ์เนี่ยอาจจะให้สิทธิ์ได้แค่เพียง5ล้านคนเท่านั้นนะครับผมไม่เท่ากับ10ล้านเท่ากับตอนแรกนะครับผมแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนเนี่ยจากเที่ยงคืนมาเป็นกลางวันแทนนะครับซึ่งได้ข่าวแว่วๆมาเนี่ยว่าอาจจะเป็นสักประมาณช่วง8โมงเช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะแบบไม่ต้องให้คนแบบลงทะเบียนดึกจนเกินไปนะครับจะได้ไม่ต้องมีให้ขอบตาดำมานั่งลงทะเบียนแย่งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเขาจะไม่แจกเงินเป็นคนละ 1,000 นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของแคชแบ็กแทนนะครับซึ่งถามว่าแคชแบ็กคืออะไรก็คือว่าคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วเอาไปใช้จ่ายนะครับหลังจากใช้จ่ายเนี่ยคุณถึงจะได้สิทธิ์แคชแบ็กคืนกลับมานะครับซึ่งชิมแล้วใช้เฟสแรกเนี่ยมีส่วนนี้เหมือนกันนะครับผมแคชแบ็กอยู่ที่ 15% นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะขยายวงเงินจากเดิมเนี่ยแคชแบ็กอยู่ที่ 4,500 บาทแต่ว่า 4,500 เนี่ยคุณต้องเติมถึง 30,000 นะครับผมนะใช้จ่ายถึง 30,000 บาทคุณถึงจะได้ถึง 4,500 นะครับในส่วนของเงินคืนตรงนั้นนะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มเติมอาจจะเป็นสัก6,500 หรือว่า 6,000 อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยต้องรอข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับผมเริ่มโครงการเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงธันวาคมนะครับผมนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆละกันนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ